สวัสดีครับก็พบกับผมช่างแบงค์อีกเช่นเคยนะครับกับช่วง DIY ทำเองง่ายๆบายช่างแบงค์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาซ่อมสีรถยนต์นะครับที่โดนก้อนหินนะครับแล้วแผลมันกินลึกลงไปในผิวของชิ้นงานเลยนะครับซึ่งไม่สามารถขัดออกได้ด้วยน้ำยาขัดสีหรือการขัด DIY ที่ผมเคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาซ่อมง่ายๆด้วยปากกาแต้มสีแท่งนี้ครับผมทำยังไงนะครับรบกวนติดตามแล้วรอรับชมได้เลยนะครับไปไปลุยเลยโอเคนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมเบื้องต้นก็คืออุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับทำการล้างรอยที่เราจะซ่อมนะครับให้สะอาดก่อนเลยมาเริ่มกันเลยครับนี่ครับรอยนี่นะสองรอยนี้นะครับคราวนี้เราก็จะเห็นแผลของเราชัดขึ้นแล้วเพราะว่าพวกคราบสกปรกอะไรเนี่ยมันออกไปหมดแล้วครับต่อไปนะครับเราไปดูการเตรียมอุปกรณ์ในเรื่องของสีกันครับนะครับไปเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้า DT Pro Touch Up Pen Pen นี่นะฮะชุดปากกาแต้มสีสีตรงรุ่นอีกแล้วนะครับนี่นะฮะ Honda Jazz นะครับ NH578 นี่เลยครับมาดูกันซิว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับที่ผมเห็นนะครับคร่าวๆคือมีปากกา2ด้ามแต่2ด้ามเนี้ยไม่เหมือนกันนะ1ด้ามนะครับคือปากกานะครับของสีตรงรุ่นของรถเรานะครับของผมจะใช้เป็น Honda Jazz นะครับปี2009นะครับเขาจะมีสีตรงรุ่นเลยนะครับสีขาวอย่างที่ผมได้ว่าไปครั้งแรกนะครับอีกแท่งนึงนะครับเป็นแท่งแล็กเกอร์นะครับเอาไว้นะเอาไว้เก็บครั้งสุดท้ายนะครับก็คือแล็กเกอร์นั่นแหละว่ายง่ายนะครับมีอะไรมาให้อีกโอ้เยอะแยะเลยครับผมว่าค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานเลยนะแบรนด์เนี้ยทินเนอร์มีทินเนอร์ให้ด้วยครับมีทินเนอร์มีอะไรอีกครีมขัดสีโอ้นี่จะให้ผมเปิดอู่ซ่อมสีรถได้เลยหรือไงครับเนี่ยฟองน้ำครับมี2ด้านเลยโอ้โหมีด้านหยาบด้านละเอียดนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับกระดาษทรายนะครับให้มา2เบอร์พันนะครับกับเบอร์600โอ้น่ารักดีนะครับนะครับเป็นชุดคิดก็คือจบเลยเราไม่ต้องไปหาอุปกรณ์เพิ่มเลยนะครับได้มาแค่นี้ก็คือสามารถซ่อมได้แล้วรอยก้อนหินนะครับง่ายโอเคครับมันจะซ่อมยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยฮะไปเลยโอเคครับคราวนี้ผมก็จะมาอธิบายในส่วนต่างๆนะครับว่าไอ้สิ่งที่เขาให้มาเยอะแยะเนี่ยมันมีขั้นตอนการทำงานยังไงบ้างครับเอาเป็นตัวๆเลยนะฮะขั้นแรกนะครับลำดับแรกเลยนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ผมทำความสะอาดรอยไปแล้วนะครับหนุ่มตัวนู้นนะขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการแต้มสีนะครับด้วยปากกาแต้มสีที่เป็นสีตรงรุ่นเสร็จร้อยแห้งครับพอแห้งเสร็จนะครับก็จะมีอาจจะสีมันอาจจะนูนขึ้นเกินกว่าสีเดิมนะครับก็ให้ทำการขัดนะครับลำดับแรกนะครับให้ขัดด้วยครีมขัดสีนะครับเป็นขั้นตอนที่2ถ้าครีมขัดสีขัดไม่ออกนะครับก็มากระดาษทรายคือบางทีแบบเราทิ้งไว้นานเกินไปอ่ะมันแข็งจนแบบครีมขัดสีเนี่ยมันขัดไม่ออกครับก็จะกระดาษทรายก็ตามดูลพินิษนี่เริ่มจากตัวนี้นะครับเสร็จพอสีของเราเรียบเนียนเสร็จแห้งเรียบร้อยตบท้ายแล็กเกอร์ครับผมนี่เลยไล่ตามสเต็ปนี้เลยฮะตบท้ายด้วยแล็กเกอร์ครับแล็กเกอร์เหมือนเดิมครับวัตถุจักรของแล็กเกอร์ถ้ามันนูนเกินกว่าสีเลือดของเราก็กลับมาที่ขัดสีโอเคครับหมดแล้วอ้าวแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ทำอะไรเหรอตัวนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับตัวนี้เขาให้มานะครับเป็นทินเนอร์นะครับเผื่อว่าการใช้งานในครั้งต่อไปนะครับสีมันแห้งให้ทำการเอาทินเนอร์เนี่ยหยอดลงไปแล้วเขย่าเช็คๆๆนะครับสีก็จะกลับออกมาคืนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกสุดท้ายเลยหน้าที่หลักคือการล้างหัวเขียนที่อยู่ด้านในนี้ใช้เสร็จจะต้องล้างทุกครั้งนะครับด้วยทินเนอร์นะครับแต่ถ้าเราซื้อชุดนี้มาเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อแยกไงสมมติไปซื้อปากกามาอย่างเดียวนะครับครีมขัดก็ต้องซื้อแยกนี่ก็เขาไม่แบ่งขายหลอดเล็กขนาดนี้นะกระดาษทรายเขาก็บางทีเราก็ไม่ได้ใช้อ่ะเราต้องซื้อเป็นแผ่นนะเต็มแผ่นใช่ไหมครับแล้วก็ทินเนอร์ก็เป็นต้องเป็นขวดใหญ่นะครับอันนี้คือชุดคิดเลยตามนี้ครับขั้นตอนการทำงานเดี๋ยวเราไปลงมือกันเลยครับในส่วนนี้นะครับเปิดออกมาจะมีลักษณะหัวเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นปลายผู้กันเอาไว้เขียนเนาะแต่ในส่วนนี้เราต้องทำการเอาสีออกมาก่อนนะครับด้วยการเขย่าครับเพราะว่าในครั้งแรกเนี่ยสีจะออกค่อนข้างยากนะหรือมันแทบจะไม่ออกเลยนะครับเนี่ยมันจะอยู่เราจะต้องทำลักษณะเนี่ยค่อนข้างพอสมควรเลยแหละโอเคครับจะสังเกตได้ว่าพอเริ่มนี่นะฮะกระแทกไปนะครับเริ่มออกแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปแต้มสีรถกันเลยครับไปเลยในส่วนนี้นะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับให้มันออกให้ชุ่มเลยนะครับอย่างนี้นะฮะนี่นะครับชุ่มแบบกดปุ๊บออกมาเป็นหยดใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเวลาแต้มนะครับให้เอาให้ชุ่มหัวที่สุดนะครับแต้มไปอย่างนี้ครับเสร็จแล้วครับง่ายไหมง่ายนะมาดูแผ่นนี้ครับ
เสร็จแล้วครับนี่นะครับเสร็จแล้วแต้มให้เกินไปเลยครับแค่นี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวรอจนสีแห้งเดี๋ยวเราค่อยมาขัดออกกันขอดูซิจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เลยจนกว่าจะแห้งนะครับในส่วนนี้นะครับพอทิ้งให้แห้งเสร็จก็ให้นำน้ำยาขัดสีนะครับที่แถมมาให้นะครับใส่กับผ้าแล้วขัดออกได้เลยครับผมแต่ถ้าเราทิ้งไว้นานมากนะครับอย่างเช่นวัน2วันเนี่ยแล้วมันขัดออกยากนะครับก็ลองใช้กระดาษทรายที่แถมมาให้ขัดออกดูก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยครีมขัดสีตัวนี้ครับโอเคนะครับสังเกตดูดีนะครับยังมีรอยอยู่นิดๆ นะครับนี่แต่ตัวนี้เกือบจะ 100% น่ะ 99% นะครับพวกนี้มันยังมีรอยอยู่แล้วก็สามารถซ้ำได้อีกครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปซ้ำกันอีกรอบครับในส่วนนี้นะครับผมขอเพิ่มเติมอีก1อย่างเนาะคือว่าทินเนอร์ที่แถมมาให้เนี่ยห้ามนำมาโดนแผลโดยเด็ดขาดนะครับไม่งั้นแผลจะใหญ่ขึ้นนะครับส่วนทินเนอร์จะใช้ทำอะไรนะครับรบกวนติดตามชมท้ายคลิปวิดีโอครับผมโอเคครับเมื่อเราพอใจในสีที่เราได้แล้วนะครับในส่วนต่อไปเป็นการแต้มแล็กเกอร์ครับผมเหมือนสีเลยนะครับตัวนี้ก็คือตรงไหนที่เราขัดไปหรือเราทำสีไปเราก็แค่เอาไปแต้มนะครับในส่วนของแล็กเกอร์นี้นะครับขณะที่เราแต้มเสร็จเนี่ยแล้วมันแห้งนะครับมันอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเท่ากับเวลาพ่นเนาะมันก็จะเป็นรอยปากกาเวลาเราเขียนไปนั่นแหละครับแต่ว่ามันยังไงก็สีใสอ่ะเราสามารถขัดออกด้วยน้ำยาขัดสีลดให้เรียบเนียนกลมกลืนได้ในภายหลังอีกนะครับโอเคนะครับมาดูกันอีกสักแผลครับแผลนี้อยู่ที่ปลายกระจกรถนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านนะครับคงต้องมีประสบการณ์นี้แน่นอนครับผมไปเฉี่ยวอะไรมานะครับแล้วก็เป็นรอยอย่างในคลิปวิดีโอนี้นะครับนี่แผลนี้แผลใหญ่กว่าเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับก็ทําเหมือนเมื่อสักครู่นี้ทุกอย่างนะครับแต้มลงไปเลยครับเอาให้ชุ่มเลยนะครับเอาให้แบบโอเวอร์เลยครับให้นูนขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ขัดออกรอบแรกนะครับคือถ้าเพื่อนๆยังไม่พอใจนะครับมันอาจจะมีรอยจางๆอยู่เพื่อนๆก็สามารถซ้ำเพิ่มเข้าไปได้นะครับทำเป็นรอบเป็นรอบไปนะครับโอเคครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอออกตัวว่าผมไม่ใช่ช่างสีมืออาชีพนะครับแต่ผมจะพยายามนำเสนอออกมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจในขั้นตอนการทำมากที่สุดนะครับหากมีในส่วนไหนที่ผมทำผิดพลาดไปก็ขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับเอาล่ะมาดู before after กันครับโอเคนะครับแถมให้อีก1แผลนี่นะฮะไม่รู้ไปโดนก้อนอะไรมานี่หลังจากทำเสร็จเรียบร้อยครับมันอาจจะไม่เรียบเนียนหรือ 100% นะครับถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับแต่ด้วยความที่เป็นสีตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมนี่นะฮะจะมองแทบไม่เห็นรอยด่างเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพามาดูประโยชน์อีก1อย่างนะครับของเจ้าชุดคิดชุดนี้นะครับก็คือการซ่อมรอยขีดข่วนนะครับที่ยังอยู่บนชั้นแล็กเกอร์ยังไม่ถึงเนื้อสีนะซึ่งผมเชื่อได้เลยนะครับว่ารถเพื่อนๆต้องมีหลายรอยแน่นอนเลยครับเพราะว่าโอ้โหรอยเล็กรอยน้อยรอยแมวขวัญรอยขนแมวอย่างนี้นะครับก็ขัดเข้าไปเลยครับด้วยน้ํายาหรือครีมขัดสีที่แถมมาให้นั่นแหละพอขัดลงไปเสร็จนะครับรอยจะหายไปเลยนะครับดั่งมีเวทมนต์เลยนะเสร็จแล้วนะครับให้นําปากกาแล็กเกอร์นะครับมาทําการซ่อมชั้นแล็กเกอร์ในส่วนนี้นะงงไหมครับก็คือว่าถ้ามันเกิดรอยขีดข่วนนะครับชั้นเลกเกอร์ของเรานะครับจะเป็นรอยลงไปเนาะคราวนี้เรานำปากกาเลกเกอร์เนี่ยมาขีดซ้ำลงไปในรอยเดิมนั่นแหละครับให้มันนูนขึ้นแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะครับแล้วก็ขัดด้วยน้ำยาขัดสีครับผมโอเคครับเงาแวบเหมือนเดิมเลยครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆเกือบลืมไปเลยครับตำแหน่งของสีรถรุ่นต่างๆยี่ห้อต่างๆนะครับจะอยู่ในตำแหน่งบนรูปภาพที่ผมขึ้นโชว์ไว้ตามนี้เลยนะครับ A B C D นะครับส่วนรถผม Honda Jazz อยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งคนนั่งข้างครับผมมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการล้างหัวของปากกานะครับด้วยทินเนอร์ที่แถมมาให้นะครับก็ขอย้ำอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าทินเนอร์เนี่ยใช้แค่ล้างหัวกับเติมลงไปในปากกาเท่านั้นนะครับห้ามนำไปโดนแผลโดยเด็ดขาดนะครับไม่งั้นงานจะเข้าเอานะครับก็ใช้เสร็จก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเวลาใช้ครั้งต่อไปจะได้ง่ายๆครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับถ้าดูจากคลิปนี้จะเห็นว่าไม่ยากเลยนะครับการซ่อมสีด้วยเองด้วยเจ้าปากกาแท่งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามว่ารถของท่านนะครับจะใช้สีอะไรเบอร์อะไรนะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับของผู้ผลิตนะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็รบกวนเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับทั้งแฟนเพจแล้วก็เบอร์โทรนะครับและผมก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดถูกใจคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมช่างแบงค์ด้วยนะฮะ
คลิปหน้านะครับจะมีอะไรมานำเสนอนะครับรบกวนกดติดตามแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ